นาฬิกาของผมนะครับก็ตอนนี้ก็36ขออนุญาตนะครับต้องนาฬิกาเออสามสิบหกครับ36แล้วใช่ครับผมหามีแค่เรือนเดียวนะครับผมในงานนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่จัดในเมืองไทยด้วยคือ Central and Sand World Premier Watch and Jewelry Expo ครับผมใส่แล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วร้อนครับตื่นเต้นกลัวจะมีรอยขีดรอยขีดหรือหันมาดูอีกทีนาฬิกาหายครับผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ว่าดีใจเพราะว่าบอกเลยว่านาฬิกาเรือนนี้สวยมากนะครับมีทั้งทองคำขาวแล้วก็เพชรหลายเม็ดมากๆเลยครับแล้วก็ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆของเขาด้วยครับผมสนใจเก็บไหมนะสนใจใครครับผมนะครับโอ้ไม่หรอกครับแต่ว่าดีใจที่ได้เห็นแล้วก็ได้ใส่สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาดูทั้งนาฬิกาแล้วก็จิวเวลรี่นะครับก็มาที่งานนี้ได้เลยอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับผมมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8นะครับผมก็มากันเยอะๆนะครับมาดูนาฬิกาที่แบบลิมิเต็ดมากๆแพงๆแล้วก็สวยงามทุกชิ้นเลยครับผมแต่ยังเสียเจนก็น่าจะเสียเจนเสียก็ครับ ไม่เสียครับเป็นคนธรรมดาครับผมเราคือของแบบนี้ครับต้องบอกว่าเป็นของที่พิเศษมากๆครับคือผมว่า1ต้องชอบมากๆแล้ว2คือเราต้องแบบตั้งใจทำงานมากๆกว่าผมนะจะซื้อได้ครับตอนนี้ผมยังไม่ซื้อครับผมแต่ว่าดีใจมากๆที่ได้ใส่แล้วก็รู้สึกจะเก็บความทรงจำนี้ไปอีกนานๆเลยครับแล้วก็หวังว่านาฬิกาเรือนนี้จะมีเจ้าของมาซื้อเร็วๆนี้นะครับผมเป็นไงคะล่าสุดมาดีฟไปทำงานครับทุกคนคิดว่าผมไปเที่ยวใช่ค่ะมีคนมาถามว่าไปเที่ยวเป็นยังไงผมก็จะบอกว่าไปเที่ยวเลยครับทำงานตลอดเลยครับจริงๆไปถ่ายนิตยสารแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าออกวางแผนเมื่อไหร่ครับผมแล้วก็พอดีก็ได้เสียโอกาสไปมาดิฟเป็นครั้งที่2เลยครับผมคนแซวเยอะมากนึกว่าเจมแบบว่าสายเที่ยวทุกคนบอกว่าเที่ยวเก่งเหลือเกินใครเที่ยวเก่งมันก็ยอมรับครับว่าเที่ยวเก่งครับแต่ว่าเที่ยวเนี้ยไปทำงานจริงๆแล้วก็คือด้วยคำที่ว่าทางนิตยสารเขาติดต่อโรงแรมนั้นไปแล้วเราก็เลยไปแล้วก็ถือว่าได้ไปพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยครับผมถ่ายรูปให้กับพี่ที่ไปร่วมทริปกับเราแล้วเราก็ถ่ายเองด้วยแล้วก็นั่งเล่นกีตาร์ไม่มีอะไรทำสนุกสนานดีครับหลายคนบอกว่าทำไมมีเจมในงานดีฟเอาไว้เห็นมีแต่ว่าคือไอ้มุมเขาเรียกอะไรครับส่วนใหญ่มุมเซ็กซี่อ่ะคนอื่นจะถ่ายไปแล้วครับผมก็เลยต้องไปมุมกว้างๆแทนครับผมใช่มีโอกาสได้เห็นไหมคะในที่แฟชั่นที่มีถ่ายอะไรมาถึงว่าปกของผมเหรอครับได้เห็นครับใช่ไหมครับช้าช้าแท็กซี่อ๋อหมายถึงว่าคือของผมมาได้เห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าของเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่ไปด้วยเนี่ยก็คือมีช่างหน้าช่างผมแล้วก็ผู้จัดการเขาก็เล่นๆของเขาไปครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นสีสันแล้วก็ถ้าเขาทำเขาแฮปปี้ผมก็สบายผมก็แฮปปี้ครับผมแล้วว่าถ้าอย่างของเจมจะไม่ได้มีลงในไอจีหรือโซเชียลของตัวเองก็ต้องไปดูในหนังสือหรือไม่ก็คือยังไงก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องถ่ายดีกว่าถ่ายที่อยู่สวยๆดีกว่าครับผมเป็นกำลังใจให้แฟนคลับมันยังไม่ใช่สไตล์ผมมั้งครับจะให้ถ่ายแบบนั้นไอ้นะครับมันไม่มีอะไรครับผู้จัดการบอกประเด็นยังไม่ใช่สไตล์ผมครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่สไตล์เราจะเป็นฟีลแบบถ่ายวิวมากกว่าแล้วก็ถ่ายกับเขาเรียกว่ายิมมิคของงานนั้นของโรงแรมนั้นก็คือเป็นกีตาร์เป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รูปเซ็กซี่ก็ไปดูในนิตยสารหรือในละครแทนแล้วกันนะครับล่าสุดเป็นคุณภาพรักใน IG ไหมก็ไม่ครับส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยลง IG อยู่แล้วถ้าคือไม่ได้ลงถี่มากแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดคอนเทนต์ลงไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยไม่ค่อยมีรูปแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่เรียกอะไรครับอยากให้ภาพแบบนั้นหรือภาพเซ็กซี่ที่ว่าเนี่ยเป็นภาพตามงานมากกว่าให้คนที่เขาทำเป็นถ่ายเป็นถ่ายเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับลงแมกกาซีนลงละครดีกว่าเขาจะได้แบบนานๆเห็นจีแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเราทำเพื่องานของเขาไม่ใช่ว่าแบบเราลงของเราเองครับคือเราไม่ใช่เป็นพวกสายชอบโชว์โพสก็อาจจะยังเขินมั้งครับอาจจะยังเขินมากกว่าที่เราจะโพสต์รูปแบบนี้แต่คืออย่างที่บอกว่าให้เห็นในละครหรือว่าในงานพิเศษจะดีกว่าครับผมเราก็จะรู้สึกเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ตั้งใจทำงานชิ้นนั้นให้ออกไปให้ดีเท่านั้นเองถ้าเกิดลงเองตลอดเวลาก็เขินครับผมถามถึงเรื่องแฟนมีล่าสุดเป็นป่าเจมพาแฟนคลับ400กว่าคนไปจัดแฟนมีป่าเจมอีกแล้วป่าเจมเมื่อกี้เสียเมื่อกี้เสียเปลี่ยน
5ปีแล้วครับผมก็จริงๆพาไป5ปีแล้วแต่ว่าทุกปีก็พยายามอัพระดับในเรื่องของที่นอนในเรื่องของกิจกรรมอะไรประมาณนี้ครับปีนี้ก็จะมีวงใหญ่ขึ้นวงใหญ่มาลงเราเล่นกีตาร์เราทำนู่นทำนี่แล้วก็มีขี่เจ็ตสกีเล่นบานาน่าโบ๊ทคือให้มันเป็นออกเป็นแนวแอดเวนเจอร์ขึ้นมาอีกครับผมซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็แฮปปี้ไม่มีใครบาดเจ็บอะไรแล้วทุกคนก็กลับบ้านไปแฮปปี้แล้วก็เหนื่อยครับเที่ยวเล่นกัน2-3 วันก็ถือว่าคุ้มมากๆก็ดีครับหวังว่าจะได้มีโอกาสได้ทำอีกในปีหน้าหรือปีถัดไปครับผมเห็นว่าในพาร์ทคอนเสิร์ตนี้เราแบบซ้อมหนักมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เราเลยก็คือด้วยคำที่ว่าเป็นวงอะครับเราก็ต้องไปเล่นกับวงแล้วก็ร้องไป22เพลงครับผมคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่ชัดก็เต็มร้องได้เต็มมากครับก็นานทีครับปีนึงก็ทำให้เต็มที่ทำให้แบบเอาเพลงที่เราไม่เคยเล่นไม่เคยร้องในงานอีเวนต์หรือมาก่อนมาขึ้นมาร้องให้ทุกคนได้ฟังเพื่อที่เขาจะได้เซอร์ไพรส์ครับเราเองก็สนุกเองด้วยกับการทำอะไรใหม่ๆร้องเพลงใหม่ๆเล่นกับวงใหม่ๆเล่นปีนี้มีพิเศษคือเอากีตาร์เล่นกับวงเองด้วยก็เป็นฟีลลิ่งที่ดีครับคนก็เลยมองว่าเจมี่เปแบบแฟนคลับหรือเซอร์วิสแฟนก็เป็นการตอบแทนเขามากกว่าครับคือเขาก็คือถ้าเราพูดกันตามตรงคือเขาก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะแบบเดินทางไปอีเวนต์ไปเป็นกำลังใจให้ผมคิดว่าผมทำแค่เนี้ยแบบมันยังน้อยไปครับคือเราทำแค่นี้คือเราอยากให้เขาได้พักผ่อนเราบอกเลยว่าปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้พักผ่อนเพราะทุกคนก็ตามผมมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกคนมากๆปีนึงอย่างน้อยให้ทุกคนได้แฮปปี้ได้สนุกสนานได้ไปเที่ยวฟรีก็ยังโอเคครับปีหน้าจะไปต่างประเทศเลยมั้ยคะปีหน้าไปต่างประเทศมั้ยเหรอครับเดี๋ยวพี่สมัครไปดีไหมครับขอคิดดูก่อนนะครับจริงๆก็แต่ละปีที่จะทำมีแองกี้มันต้องคิดหลายๆอย่างเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอะไรหลายอย่างครับคือถ้าเกิดมันทำแล้วทำได้แล้วปลอดภัยเราก็อาจจะคิดแต่ตอนนี้ก็คิดว่าเที่ยวเมืองไทยครบก่อนครับผมแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยครับว่าจะทำอีกทีเมื่อไหร่ครับผมค่ะแล้วเจนว่ากฎกติกาก็จำนวนของคนที่ไปเพิ่มขึ้นทุกปีครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรครับคือบางคนที่ไปโอเคมีหน้าเดิมๆบางท่านก็อาจจะตามมาตลอดแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปมีอินฟีดก็เลยเหมือนแบบคนไม่เขาเรียกว่าอะไรครับผัดกันมาผัดกันไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับคือทุกคนอย่างน้อยตอนนี้น่าจะแบบเคยไปมีอินฟีดสักครั้งหนึ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แค่นี่คือจุดประสงค์ของเราเราก็ดีใจครับผมโอเคนะคะขอบคุณมากครับค่ะชัดแค่เดียวเมื่อกี้บอกให้หนูเรียนพี่เสิร์ตเลยค่ะพี่เสิร์ตวันนี้นะคะนางแบบขึ้นปกไม่ใช่เสิร์ตไม่มีอะไรผมกลับก่อนสักหน่อย